เราจะมาติวทักษะการเรียนรู้ม.ต้นชุดที่2กันนะคะทร21001ข้อ1การเรียนรู้ด้วยความตั้งใจของผู้เรียนซึ่งมีความปรารถนาที่จะรู้ในเรื่องนั้นผู้เรียนจึงคิดหาวิธีการเรียนด้วยวิธีการต่างๆและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุดตอบการเรียนรู้ด้วยตนเองข้อ2ข้อใดคือความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเองคำตอบก็คือถูกทุกข้อก็คือกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มด้วยตนเองข้อ3ข้อใดไม่ใช่หลักการในการกำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ตอบผลประโยชน์เป็นกรอบกำหนดสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จอันนี้คือไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่การกำหนดแต่ถ้าเป็นเป้าหมายการกำหนดหลักการในการกำหนดก็คือวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนมีความมุ่งมั่นนะจะต้องมีความมุ่งมั่นและลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็ต้องสมเหตุสมผลและเป็นสิ่งที่มีโอกาสเป็นไปได้ข้อ4ข้อใดคือบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตอบแนะนำข้อมูลให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เองข้อ5ข้อใดคือบทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเองตอบมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ข้อ6ข้อใดไม่ใช่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตอบการจดตามคำบอกของครูข้อ7ข้อใดคือประโยชน์ของการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองตอบถูกทุกข้อก็คือช่วยให้ผู้เรียนสามารถระบุเป้าหมายหรือผลงานการเรียนได้อย่างชัดเจนช่วยในการกำหนดและระบุกิจกรรมหรืองานที่ผู้เรียนทำได้อย่างชัดเจนช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบที่กำหนดไว้ข้อ8ข้อใดคือเทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ผู้เรียนควรนำไปปฏิบัติตอบเรียนรู้จากการฝึกฝนและการปฏิบัติจริงข้อ9ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยตนเองตอบทุกข้อที่มีความเกี่ยวข้องก็คือความพร้อมใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองมีจิตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองมีบรรยากาศแวดล้อมของตัวผู้เรียนอันนี้ไม่ใช่ปัจจัยเขาบอกว่างั้นนะไม่ใช่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยตนเองจริงๆแล้วคำตอบก็คือทุกข้อมีความเกี่ยวข้องนะข้อ10ข้อใดคือปัจจัยในการเรียนรู้ข้อใดคือปัจจัยภายในตัวผู้เรียนที่จะทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จตอบความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองข้อ11บุคคลใดเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุดตอบบันฤดีมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนต่อสิ่งที่อยู่รอบตัวเสมอข้อ12ข้อใดอยู่นอกเหนือการให้บริการของห้องสมุดประชาชนตอบบริการผลิตจำหน่ายหนังสือทุกประเภทอันนี้อยู่นอกเหนือนะถ้าเป็นการให้บริการห้องสมุดประชาชนจริงๆคือมีบริการยืมคืนบริการสืบค้นสารนิเทศบริการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการวิจัยต่างๆข้อ13ข้อใดไม่ใช่วิธีการเข้าถึงข้อมูลรวมของสื่อต่างๆที่ให้บริการในห้องสมุดตอบการสืบค้นด้วยการเดินหาทีละตู้อันนี้ไม่ใช่วิธีการเข้าถึงนะวิธีการเข้าถึงก็คือการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์การสืบค้นด้วยตู้บัตรรายการการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากบรรณารักษ์นะคะข้อ14ข้อใดคือแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือสิ่งพิมพ์และสื่อความรู้ทุกอย่างที่ผลิตขึ้นในประเทศตอบหอสมุดแห่งชาติข้อ15แหล่งเรียนรู้ประเภทใดมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการอ่านตอบป้องกันการลืมหนังสือตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลตอบว่าที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านนะนี่คือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายส่งเสริมการอ่านป้องกันการลืมตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลก็คือที่หนังสือประจำหมู่บ้านข้อ16แหล่งเรียนรู้ประเภทใดเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลแหล่งใหญ่ที่สุดของโลกตอบอินเทอร์เน็ตข้อ17หากต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการโทรคมนาคมและวิวัฒนาการต่างๆควรไปใช้บริการสถาบันใดตอบพิพิธสถานทสถานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้อ18ข้อใดคือสถาบันที่จัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมและประเพณีตอบพิพิธภัณฑ์สถานประวัติศาสตร์ข้อ19
การรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวคนหรือในเอกสารตำรามาพัฒนาให้เป็นระบบมีความหมายสอดคล้องกับข้อใดตอบการจัดการความรู้หรือว่า knowledge management นะคะข้อ20การรวบรวมความรู้ประเภทต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อให้คนให้ค้นหาง่ายเมื่อต้องการนำความรู้มาใช้ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อมูลข้อใดมากที่สุดตอบการจัดการความรู้ให้เป็นระบบข้อ21ความรู้ในคนสอดคล้องกับข้อใดตอบความเชื่อข้อ22ความรู้เด่นชัดสอดคล้องกับข้อใดตอบกฎกติกาข้อ23ข้อใดคือหัวใจสำคัญของการจัดการเรียนรู้ตอบการจัดการหาความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลจนงานประสบความสำเร็จข้อ24การจัดการความรู้ขององค์กรปลาตัวใหญ่เสมือนวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์กรปลาตัวเล็กทั้งหลายเสมือนเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่มุ่งตอบสนองเป้าหมายใหญ่ขององค์กรข้อความนี้สอดคล้องกับการจัดการความรู้รูปแบบใดตอบโมเดลปลาตะเพียนข้อ25การจัดการความรู้ที่แบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนหัวที่เป็นการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนส่วนตัวเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่วนหางเป็นความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ข้อความนี้สอดคล้องกับการจัดการความรู้รูปแบบใดตอบโมเดลปลาทูข้อ26เครื่องมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนหรือ peer assist มีความหมายตรงกับข้อใดตอบการเชิญคนอื่นมาแบ่งปันประสบการณ์โดยการแนะนำสอนหรือเล่าให้ฟัง27ข้อใดไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาของคนคิดเป็นตอบลงมือสร้างปัญหาอันนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหานะวิธีการแก้ปัญหาต้องสำรวจปัญหาหาเสร็จหาสาเหตุปัญหาตัดสินเลือกวิธีแก้ปัญหานะคะข้อ28คือข้อใดคือข้อมูลเชิงปริมาณตอบห้องสมุดประชาชนประจำอำเภอมีผู้เข้าศึกษาค้นคว้าวันละ50คนอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลเชิงปริมาณนะคือข้อมูลเชิงปริมาณเนาะห้องสมุดประชาชนประจำอำเภอมีผู้เข้าศึกษาค้นคว้าวันละ50คนก็คือบอกออกมาเป็นตัวเลขเป็นจำนวนก็คือข้อมูลเชิงปริมาณข้อ29ข้อใดคือข้อมูลประกอบการตัดสินแบบคนคิดเป็นในด้านวิชาการตอบวิชาที่ฉันชอบคือวิชาทักษะการเรียนรู้ข้อ30การวิจัยหมายถึงเรื่องใดต่อไปนี้ตอบการหาคำตอบวิธีการแก้ปัญหา31ขั้นตอนแรกของการทำวิจัยคือข้อใดตอบการตั้งคำถามสามสิบสองการวิจัยทำให้เกิดความคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างไรตอบการวิจัยเป็นกระบวนการเชื่อมโยงความรู้เพราะเหตุใดการวิจัยจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ตอบเพราะการวิจัยเป็นเรื่องของการใช้ธรรมชาติของสมองการวิจัยแบบใดที่ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลมีส่วนร่วมเรียนรู้ด้วยการตอบการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม35ข้อใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการนำเสนอผลการวิจัยตอบการเขียนบทความวิจัยเสนอต่อผู้สนใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง36แก้วตาเลือกที่จะประกอบอาชีพปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีแสดงว่าแก้วตาได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ในด้านใดตอบการวิเคราะห์พื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ37ข้อใดคือกลุ่มอาชีพด้านบริหารจัดการและการบริการตอบเจ้าของกิจการที่พักแบบโฮมสเตย์38อาชีพการสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชันจัดอยู่ในกลุ่มอาชีพด้านใดตอบกลุ่มอาชีพใหม่ด้านความคิดสร้างสรรค์39ประสงค์เลือกประกอบอาชีพการทำประมงชายฝั่งทะเลเพราะมีความเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ในทุกด้านแสดงว่าประสงค์อาศัยอยู่ในจังหวัดใดตอบจังหวัดตราดอาจจะเป็นจังหวัดอื่นก็ได้นะที่อยู่ใกล้ทะเลนะอย่างนนทบุรีลำปางเชียงใหม่เนี่ยไม่อยู่ใกล้ทะเลนะจ๊ะ
ข้อ40บุคคลใดเลือกประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่มากที่สุดต่อประกอบทำไร่ชาที่จังหวัดเชียงรายเพราะจังหวัดเชียงรายนี่อากาศดีเขาก็เลยปลูกชากันนะจ๊ะชาเขียวชินดิโจไดนะจ๊ะ